V Vision of Customer วิสัยทัศน์ของลูกค้าในการดำเนินธุรกิจเรามักมองว่าเราทำอะไรให้ลูกค้าได้บ้างเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการของเราการมองแบบนี้เรียกว่าการมองแบบ Inside Out คือการมองแบบข้างในไปข้างนอกซึ่งไม่แน่ว่าลูกค้าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็จะส่งผลถึงรายได้ขององค์กรว่าจะมีหรือไม่มีได้เช่นกันแต่หากเรามองแบบ Outside In คือการค้นหาศึกษาวิจัยว่าลูกค้าของเราเขาคือใครเขาต้องการอะไรแล้วนำมาคิดออกแบบภายในองค์กรแล้วจึงค่อยนำออกขายหรือให้บริการซึ่งจะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าแนวทางที่เราจะมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ขององค์กรไปนั้นมีอยู่3แนวทางหลักๆก็คือ 1. ใช้สินค้าเป็นตัวนำ 2. ใช้ระบบงานที่เป็นเลิศเป็นตัวนำ 3.ใช้การบริการลูกค้าเป็นตัวนำตัวอย่างองค์กรที่ใช้สินค้าเป็นตัวนำเช่น Sony ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ภาพและเสียง Sony จึงมีวิสัยทัศน์ของลูกค้าในด้านการใช้สินค้าเป็นตัวนำ Sony ลงทุนด้วยจำนวนเงินมหาศาลในการทุ่มเทลงทุนไปกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆงานออกแบบและวิจัยเพื่อค้นหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านสินค้าเป็นหลัก Toyota เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการสร้างระบบการปฏิบัติงานระบบสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่มีชื่อเสียงที่สุดคือระบบการผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน Production and Supply Chain Management Toyotaวางระบบการดำเนินงานที่ดีโดยมุ่งเน้นที่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกระบวนการรถยนต์ที่ผลิตเสร็จรวมทั้งการควบคุมต้นทุนจนทำให้จำหน่ายสินค้าได้ในราคาไม่สูงนัก Virgin ผู้นำในธุรกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายการบินการเดินทางท่องเที่ยวค่ายเพลงบัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือแต่สิ่งที่ Virgin มุ่งเน้นคือการให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าวิสัยทัศน์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าปรารถนาต้องการอยากจะได้รับสินค้าและบริการนั้น